ASEAN was conceived here on this beach. In this guest house, the world at that time was threatened with ideological conflicts of two opposing major power blocs with different political, economic, and social systems. The bipolar world saw the confrontation between capitalism and liberal democracy on one side and socialism and communism on the other. The capitalist liberal democracy bloc was led by the United States and Western Europe. On the extreme left, the Soviet Union and China led the group. As the confrontation grew, smaller countries felt their security more threatened. The human race has only just been through the destructions of the Second World War. From being hard-fought war using destructive military forces, the world came to face a new kind of war. It was a war of opposing ideologies. It is a new kind of war. It is the Cold War. ผมว่าเราน่าที่จะย้อนกลับไปในยุคทันทีหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองด้วยซ้ำนะครับคือในสมัยที่คุณหลวงประดิษฐ์มนูธรรมดร.ปรีดีพนมยงค์ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับท่านก็มีความคิดเกี่ยวกับการรวมตัวกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วนะครับโดยที่ท่านมีกลุ่มที่รวมกันเรียกว่า SEAL คือ Southeast Asia League นะครับนั่นที่คือสำหรับผมเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแท้จริงอาเซียนนั้นเกิดขึ้นในช่วงของสงครามเย็นแล้วก็ณวันนั้นเนี่ยประเทศไทยมีความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านความมั่นคงเพื่อจะต่อต้านภัยคอมมิวนิสต์ผ่านองค์กรสันติสัญญานะฮะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือซีโต้แต่ว่ามันไม่เป็นการเพียงพอก็จะต้องเสริมสร้างความแข็งแกร่งแล้วก็มั่นคงทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เพื่อจะยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยเป็นสำคัญในขณะเดียวกันเราก็ได้เห็นตัวอย่างและก็ความสำเร็จของสหภาพยุโรปซึ่งเรียกว่าตลาดร่วมในช่วงนั้นมันก็ได้เกิดแนวความคิดในบรรดาผู้นำของอาเซียนในยุคนั้นนะฮะโดยเฉพาะอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศท่านดร.ถนัดคอมันคือข้อสำคัญของเราอยู่ว่าในภูมิภาคของเราเนี่ยมีแต่ประเทศเล็กๆให้ประเทศใหญ่ๆก็อยู่เข้าจีนญี่ปุ่นอินเดียประเทศเล็กๆก็เป็นคล้ายๆเป็นฝอยไม่มีความหมายนี่ผมเห็นตัวอย่างของยุโรปเขาก็ประเทศเล็กๆเหมือนกันไม่ค่อยจะมีความสำคัญเท่าไหร่แต่พอรวมกันเข้าแล้วมันเกิดมีความสำคัญขึ้น Southeast Asia Treaty Organization or CETO rose from the joint efforts of the United States, the United Kingdom, France, Australia, New Zealand,
Pakistan, the Philippines, and Thailand. Fear of socialism and communist ideology spreading from China and USSR, and threats from political movements influenced by leftist blocs, led to the establishment of CETO in 1955. However, conflicts among member countries after the second decade of the treaty eventually led to CETO's disintegration in 1977. ทุกคนก็ตระหนักว่าความรับผิดชอบในทุกๆด้านเนี่ยมันพึ่งพาอาศัยต่างประเทศไม่ได้เรามีประสบการณ์เรื่องซีโต้เรื่องต่างๆนานามา54ข้อ2ถึง954มาเป็นต้นมาต้องพึ่งพาอาศัยสหรัฐเป็นหลักแล้ววันดีคืนดีก็ในที่สุดก็คงจะเห็นแล้วว่าพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นผลประโยชน์ทั้งนั้นผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักเพราะนั้นเราจะเอาประเทศของเราไปผูกพันกับมหาอำนาจก็อย่างเดียวมันใช้ไม่ได้ In 1961 6 years after CETO was established Thailand the Philippines and Malaya jointly formed the Association of Southeast Asia or ASA.But conflicts among member countries impeded development into a regional level organization with real stability. The role of ASA therefore gradually disintegrated. มันมาจาก ASA มีมาเลเซียมีฟิลิปปินส์และไทยผมก็เป็นเจ้าหน้าที่จดบันทึกอยู่ท่านก็ท่านถนัดคอมมานด์เอานี่ ASA แปลว่าอะไรเพราะนั้นเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นมาคิดว่าอันนี้ต้องให้เครดิตกับท่านถนัดคอมมอนอย่างมากเลยจากอาสามาอาเซียนแล้วก็ในยุคนั้นก็มีอดัมมาลิกต้องไม่ต้องไปพูดถึงรายละเอียดก็มีความกระตือรือร้นอินโดนีเซียรถไฟต่างประเทศอินโดนีเซียขนาดนั้นที่อยากจะมาร่วมในอาเซียนมือหนึ่งคศ1967ทีแรกก็รู้สึกลำบากเงินน่ะทีแรกเราตั้งสมาคมอาสาขึ้นมี2มี3ประเทศไทยมาเลเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์แต่ก็มีการระหองระแหงกันประเทศไทยเราโดยมากเป็นคนกลางเสมอที่จะทำให้เขาดีกันอย่างระหว่างฟิลิปปินส์กับมาเลเซียเราก็เชิญเข้ามาประชุมในประเทศเรานี่แล้วก็พูดเจรจาชักจูงให้เขาคืนดีกันก็ได้สำเร็จไปต่อมาที่ก่อนที่จะตั้งกลุ่มอาเซียนนี่แล้วก็มีประเทศอินโดนีเซียกับมาเลเซียนั่นก็มีปัญหากระทบกระทั่งกันเราก็เชิญเข้ามาประชุมในประเทศไทยนี่แล้วผมมาเลี้ยงอาหารกันที่บ้านผมที่ตอนนั้นผมอยู่ที่บ้านเคตาโกมลเชิงสะพานเคตาโกมล In 1963 Malaya the Philippines and IndonesiaJointly formed a new association named after member countries, Malaya, Philippines, Indonesia, as Mafalindo. Their concept was to unite Malay ethnic groups into an association of ethnic Malays. However, the formation of the Federation of Malaysia and territorial dispute over North Borneo, or Sabah, between Philippines and Malaya,as well as Indonesia and Philippines, obstructing the establishment of the Federation of Malaysia caused the Mafalindo Association to fail. Attempts by Southeast Asian nations to form a peaceful and prosperous community had failed once again. In 2510, I was still doing my PhD. It's like a university student in Thailand.เราก็ต้องติดตามสถานการณ์ในบ้านเมืองไทยเราแล้วก็ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งในยุคนั้นเมื่อปี2510เนี่ยก็เป็นยุคของสงครามเวียดนามกำลังมีการรบพุ่งกันอย่างเต็มที่
นะครับแล้วก่อนหน้าสงครามเวียดนามเนี่ยก่อนปี2510เพียง2ปีเมื่อปี2508ก็เกิดเหตุการณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สำคัญขึ้นก็คือการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองในอินโดนีเซียนะครับมีการปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซียอย่างเต็มที่ External threats caused rifts in the region that should have been friends. No solutions were evident. Southeast Asia is then a group of underdeveloped and developing countries that want to move forward away from the hardship and destitute.But among the political instability and border conflicts, Southeast Asia has learnt from the past failed lessons, and the new lessons that emphasize the facts that countries within the region must combine their efforts tightly and securely with pure and honest intention to achieve peace, stability, and substantial growth for all the countries in Southeast Asia.นอกเหนือจากการร่วมมือทางด้านความมั่นคงแล้วเนี่ยเราควรจะมีความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจด้วยก็ถึงได้มีการในความคิดที่จะให้มีการร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคนะอาจจะเป็นทั้งแอสเปกต์เป็นอาสาและในที่สุดมันก็มีอาเซียนขึ้นมาทางฝ่ายฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเข้ามาเลเซียเข้ามีมัลฟินโดนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็สามารถที่จะร่วมมือกันได้เพราะว่าประเทศผู้ก่อตั้งทั้ง5นั้นเนี่ยก็เป็นประเทศที่หนึ่งต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์แล้วก็อยู่ในระบอบที่เรียกว่าเศรษฐกิจเสรีหรือว่าในระบบทุนนิยมมันก็ง่ายที่ว่าประเทศที่มีคล้ายๆอุดมการเหมือนกันทั้งทางด้านการเมืองความมั่นคงและก็อุดมการทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศเหมือนกันก็สามารถที่จะเข้ามาตั้งอาเซียนได้แล้วก็ทำบ้างแล้วก็ทำแต่สำเร็จเป็นครั้งแรกซึ่งจริงๆก็ไม่ง่ายนะThe winds and waves of peace and sustainable cooperation washed over the eastern shore of Thailand on this calm and quiet beachfront in early August 1967. The Thai government, under Prime Minister Field Marshal Thanom Kittajorn, with Colonel Dr. Thanat Koman as foreign minister, initiated the idea of forming an association of regional cooperationin Southeast Asia once again. Invitations were sent out to ministers in charge of foreign policies from four neighboring countries to meet in official discussion at Ban Lam Thanh, where a new page in the history of Southeast Asia was written. Modern Lak Muang newspaper headline,of 5 August 1967. Instead of heralding the formation of the regional association and the multilateral cooperation, said the Philippines came to Thailand this time in an attempt to negotiate the Sabah conflict with Malaysia. In addition, the Philippines also mentioned that the new regional joint effort initiated by Thailandat this meeting would not replace any existing joint efforts at this period in time. The Philippines still did not believe that ASEAN or any new associations could replace CITO, ASA, or MAFALINDO. But the global and Southeast Asian conflict during the Cold War era and the confrontation between two superpowers are too much of a problem for any tiny regional association lacking in unity to solve. เขาเห็นประโยชน์ของการที่จะรวมกันทำให้เกิดพลังแต่ละฝ่ายแต่ละประเทศเขาก็ยินดีเข้ามาร่วมด้วยถ้าไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่จูงใจเขาอาจจะไม่ทำThe Bangkok Post reported on the necessity of a new regional association, but still did not know what to call the organization, referring to it as Southeast Asia Association for Regional Cooperation, or in short, SEARC.
in hope that this association would replace ASA, which failed to achieve success, particularly in the economic field. The reason for the establishment of Southeast Asia Association for Regional Cooperation is, compared with ASA and ASPAC, or Asia Pacific Council, the new allied associations proposed by Thailand has many advantages. The geographic boundary and border of each allied nation is clear-cut, even though the political systems may not be the same. But there are many similarities. Most importantly, all five nations share the same concern for regional stability. SEARC Association shall not be as large as ASPAC, but will not be as small as ASA. And the economic capability of the new association is enormous. Furthermore, the five countries joining effort to form this new association have previously cooperated in many matters. Some countries in a bilateral form, or nation to nation, other countries in multilateral form, such as ASA. Indonesia and Malaysia have already signed the economic cooperation that included joint investment in international trades. The said agreement can be included into the new association right away. As for the doubt whether SEARC Association can have joint import duties and form free trade zones in the region or not, it will be dealt with by experts in the field at a later stage after SEARC has been established. Without a doubt, this new association will have a bright and brilliant future. The leaders from five countries will discuss the mechanism for the new association, temporarily called SEARC. There is a really good reason why the five leaders feel so confident about the awaiting mission ahead. เพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราคิดว่าตอนนี้อาเซียนสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่จะต่อสู้กับคอมมิวนิสต์อินโดจีนนะหลังจากที่เราเห็นว่าสหรัฐเนี่ยแพ้สงครามเวียดนามแน่นอนจะต้องถอนไปแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ทำไอ้บทเรียนเวียดสงครามเวียดนามเนี่ยก็ทำให้เรารู้นะครับว่าเราไม่สามารถจะพึ่งมาอำนาจภายนอกได้และสิ่งที่เราขาดมากก็คือองค์กรที่เป็นของภูมิภาคนี้จริงๆนะเพราะเราเห็นว่าอย่างองค์กรอาเซียนหรือองค์กรอื่นที่เราเคยมีโดยหรือสปอ.เองเนี่ยนะครับซึ่งมีประเทศมหาอำนาจภายนอกเป็นหลักเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเราพึ่งพิงเขานะและเมื่อวันใดที่ภัยคุกคามของเขาหมดไปเนี่ยเขาก็จะถอนตัวไปทันทีและแต่ว่าเราเนี่ยเราถอนตัวไม่ได้เราต้องอยู่ที่นี่นะฮะและในภูมิภาคนี้มันไม่เคยมีองค์กรที่เป็นของภูมิภาคจริงๆนะอันนี้ผมคิดเป็นความสำคัญมากและที่จริงเป็นที่มาไงนะครับว่าเราไม่ควรจะอาศัยมหาอำนาจภายนอกในการรักษาความมั่นคงแต่ว่าเราต้องตั้งองค์กรของเราเองจึงมีกำเนิดอาเซียนขึ้นมา At 1120 hours on Thursday the 3rd of August 1967 Teh Jong Kadi Kit reporter and assistant editor of the Bangkok Post reported thatHis Excellency S. Rajaratnam, Foreign Minister of the Republic of Singapore, had been received by His Excellency Foreign Minister Colonel Thanat Koman of Thailand. He was the first leader to arrive in Thailand. At 2310 hours the same evening, His Excellency Foreign Minister Narciso Ramos of the Philippines was the second leader to arrive at Don Muang Airport.At 1105 hours the next morning, Friday, the 4th of August, 1967, His Excellency Adam Malik, Foreign Minister of Indonesia, and His Excellency Deputy Prime Minister Tun Abdul Razak of Federation of Malaysia arrived almost at the same time. ทุกประเทศมีคืนดีกันไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็ทำให้มีการเจรจาเพื่อที่จะรวมเวลานั้นก็มี5ประเทศไทยอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์5ประเทศร่วมกันตั้งกลุ่มอาเซียนขึ้น The objective of coming to Thailand of
the four leaders is to discuss the forming of the new association for five Southeast Asian nations, which has not yet been given the name. Temporarily called Southeast Asia Association for Regional Cooperation, or in short, SEARC, could well mean in Thai, Association of Southeast Asian Nations for Joint Cooperation in the Region, or Association for Joint National Effort in Southeast Asia Region. His Excellency Colonel Thanat Koman, Foreign Minister of Thailand, the initiator of this meeting, said, "The name does not matter much. It is what the association does that really counts." Te Jongkadi Kit of the Bangkok Post reported that a source has said that there has been attempts by the Communist Party in carrying out to destroy the new agency or association in Southeast Asia that is being formed in Thailand. His Excellency Mr. S. Rajaratnam, Foreign Minister of Singapore, said there are high hopes that there is a possibility to join Thailand forming the new regional association. "We believe, as far as Singapore is concerned, that regional cooperation is the trend today in the world. The more advanced countries are going for economic cooperation of scale. They form big economic units. The Americans are one economic unit. The communists are a big economic bloc. Western European countries have come together for economic resurgence. If the relatively underdeveloped countries, like those of Southeast Asia, go in for economic autocracy, based on concepts of 18th or 19th century nationalism, then I think we would be asking for trouble. If the advanced countries believe that the future lies in groupings, and if we remain outside of groupings and on our own, we would be just left behind in the economic race, and we would always be underdeveloped. If our political independence is to have any kind of reality, there must be a certain measure of economic strength, if only for bargaining. It is with this broad picture in mind that we have come to discuss with the foreign ministers of four other countries in Southeast Asia in what way we can even at last lay a small foundation for economic cooperation in the region. I don't believe that, even if we start now, however modestly, we can have effective regional cooperation for quite a long time. After all, in Western Europe, the countries took the best part of two decades to solidify the European Economic Community. I hope we don't have to take that long, because I don't think we have much time. But it isn't going to be short either. The best would be for this conference not to try for anything too ambitious, and not to try to seek out cooperation in areas of obvious difficulties. Let us select things that are relatively simple, where there are no invested interests in maintaining nationalist economy. If these things succeed, the more difficult ones, perhaps, can also be overcome." The Foreign Minister of Singapore, Rajaratnam, came to Thailand with a positive attitude, with hope, and wanted the initiation by Thailand in forming the new Association for Southeast Asian Nations to be truly successful. In response to the question whether he foresees any obstructions ahead in the attempt to form the Association of Southeast Asian Nations from Thailand's initiative, the Singapore Foreign Minister said, "All associations are difficult to form. Some associations have already got tombstones. But I don't see any difficulty. If we are not overly ambitious, but very modest, something will come out of this conference."
ขาเห็นประโยชน์ของการที่จะรวมกันทำให้เกิดพลังแต่ละฝ่ายแต่ละประเทศเขาก็ยินดีเข้ามาร่วมด้วยเขาไว้ใจเขาก็มาร่วมด้วย yeah. แต่ว่าพอทำสำเร็จแล้วเขาอยากจะเป็นตัวก่อกั้งตัวก่อตั้งบังครับซึ่งผมก็ไม่ว่าอะไรแต่ได้ทำบ่อยๆไม่ได้ครับเขาก็อยากจะเป็นตัวก่อตั้ง His Excellency Foreign Minister Narciso Ramos of the Republic of Philippines in an interview with the Bangkok Post saidThe new organization is one that offers the highest potential for success of all regional organizations because it is smaller than ASPAC and provides for closer contact. That the countries which will form the new organization are the richest in natural resources and are among the most politically stable. เนื่องจากว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าอาเซียนเริ่มต้นเพราะสภาพแวดล้อมทางการเมืองนะครับตอนนั้นอเมริกากำลังถอนตัวจากเวียดนามภัยคอมมิวนิสต์กำลังคุกคามอาเซียนแล้วท่านรัฐมนตรีถนัดเนี่ยท่านก็มีความเห็นว่าการจะไปพึ่งประเทศมหาอำนาจอย่างอเมริกาเนี่ยมันพึ่งไม่ได้แล้วเราต้องพึ่งตัวเราเองก็เชิญประเทศอีก4ประเทศมาร่วมมือกันในการที่จะหาทางพึ่งตัวเองนะแต่ในการเชิญมาประชุมถ้าจะพูดเรื่องการเมืองเนี่ยมันก็จะอาจจะไม่สำเร็จนะมันจะอาจจะพังตั้งแต่ตอนเริ่มต้นก็เลยมีการพูดว่าเราจะร่วมมือกันทางเศรษฐกิจนะร่วมมือทางพัฒนาธรรมนะทั้งที่ไอ้จุดที่อยู่เบื้องหลังการร่วมมือกันเนี่ยมันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องภัยคุกคามคอมมิวนิสต์นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเริ่มต้นด้วยเศรษฐกิจมันก็เลยไปได้สวยพอสมควร Dr. Thanat Koman in the role of the host escorted the three leaders of the friendly neighboring countriesWith an exception of the Indonesian foreign minister, to rest at the Sammuk Guesthouse, Ban Sain, on Friday, the 4th of August, 1967, to prepare for the summit on Saturday and Sunday, that would take place at a nearby guesthouse. That guesthouse was called Ban Lam Ten, on Ban Sain Beach. จากประเทศอื่นอยู่สักหน่อยก็คือว่าเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครเป็นประเทศที่อยู่โดยลำพังตนเองเป็นเอกราชมีฐานะดอนศักดิ์สูงหน่อยก็เผอิญก็ใช้โอกาสนั้นช่วยบ้างในบางโอกาส This is Ban Lam Ten.105 kilometers from Bangkok. It was a guest house under the care of the Prime Minister's office of the Thai government in the old days. This was the venue where the summit that led to many important decisions of foreign countries' relations were made. During the time when he was ill, Field Marshal Salit Thanarat, the former leader of the Thai government,also used Ban Lam Than to recuperate at Ban Lam Than, not long before the guest house became the birthplace of ASEAN. On Saturday the 5th and Sunday the 6th of August 1967, under the initiative of the Kingdom of Thailand, the leaders of the five Southeast Asian nations jointly made history in this house.The historic summit for Southeast Asia began in the afternoon on Saturday, the 5th of August, 1967, after Dr. Thanat Koman, Tun Abdul Razak, and Minister Narciso Ramos returned from playing a round of golf at Bang Pra.
and Minister Rajaratnam came back from Pattaya. Minister Adam Malik did not stay at Ban Khao Samuk on Friday, the 4th of August, but traveled from Bangkok and came straight to Ban Lam Tan late that morning on Saturday, the 5th of August. The atmosphere at Ban Lam Tan could be described as the spirit of Bang Saen, leading up to the birth of a new organization for regional economic cooperation. At 4 p.m., the leaders in casual attire discussed as though members of the same family to obtain agreements of the cooperation. Their discussions would later affect nearly 200 million people in five countries. The summit was carried out informally with no officials to assist, prepare documents, or even take notes as the five leaders talked over tea and sandwiches in the living room, or strolled out to the balcony to catch the sea breeze while continuing the discussions. Only at the end of each session would they go their separate way to consult with the delegates from their country. Sunday, the 6th of August, 1967, was the second day of discussions for the five leaders of Southeast Asia in the warm and family-like atmosphere. The Bangkok Post the next morning proclaimed the biggest news of the day with its headlines, Foreign Ministers Ready to Form CARC, Core Principles Agreed on, Negotiations on Sabah Underway. The word, the new economic community, was used for the first time at Ban Lam Tan to describe the goal of the new association, which would be temporarily referred to as CARC, or Southeast Asia Association for Regional Cooperation, the spirit of Bang Saen, creating the feeling of amity, compromise on previous differences, and cleared the way for the founding of new regional association with great satisfaction. Philippines and Malaysia formerly had dispute over the Sabah claim, but once they have been touched by the spirit of Bang Saen, they were able to resolve the issues and agreed to be more lenient to each other and promised to discuss the issues further in a few months' time, so as to not obstruct the founding of the new association for joint regional cooperation. The leaders of Malaysia and the Philippines held a bilateral talk on the Sabah claim in order not to hold up the overall summit discussion between the three nations. On Sunday, the 6th of August, 1967, the group was still unable to find a suitable name for the new association, to the point where a naming contest was proposed. The Philippines said the temporary name CARC sounds similar to the word shark, much too scary. One difficult topic resolved was the goal of the association emphasizing the importance of the economic cooperation more than politics, which satisfied everyone. Any pending issues were directly consulted with each of the related governments at all times. The foreign minister of the Philippines had to ask for the final decision for his president in Manila. He said, "I am in suspense. I want to see this thing go through." The deputy prime minister of Malaysia was satisfied with the outcome of the meeting. The foreign ministers of Indonesia and Singapore also expressed satisfaction with the result. The Thai foreign minister said that all important issues had been resolved, saved for the name of the association. If a suitable name cannot be found, then a contest in the five founding country member countries will have to be arranged in the same manner as the previous contest for ASA. The meeting did not make any decisions on the future of the existing ASAS, which Malaysia, the Philippines, and Thailand are members, and only mentioned that the topic would be further discussed in Kuala Lumpur at the end of August after the Bang Saen Summit.
After lunch at La Am Than, the five ministers traveled back to Bangkok. That evening, Thailand hosted an official dinner at the Ministry of Foreign Affairs in Saranrom Palace. The Ministry of Foreign Affairs at Saranrom Palace was inaugurated on the 14th of April, 1875. An angel seated in a crystal lotus is the emblem for the Ministry of Foreign Affairs, one which has been used to represent Thai foreign affairs since the Ayutthaya period and has been the official emblem since the inauguration of the ministry during the reign of King Rama V. Thus, the Ministry of Foreign Affairs has carried out its duty protecting the sovereignty and upheld the pride of the kingdom from time immemorial. In the modern age, from the time prior, Banyu Vong Si Maha Kong Satibodhi became the first minister of state in 1875 up to 1956 when Major General Prince Narathip Pong Prapan, Foreign Minister of Thailand, was selected to be UN High Commissioner. The role of the Kingdom of Thailand gradually moved into the limelight in the global arena. The independence and sovereignty of the Kingdom has been protected until today because of a flexible but strong foreign strategy, great diplomatic effort coupled with informed knowledge in all areas as well as creative initiatives based on economic, political, and cultural strength of the nation. The efforts of the Thai Ministry of Foreign Affairs open a new page in history of Southeast Asia on the 8th of August, 1967, when five Southeast Asian nations officially gathered here at Saranrom Palace to inaugurate the founding of the Association of Southeast Asian Nations for Regional Harmony and for World Peace. Monday, the 7th of August, 1967. Today is the official day for a meeting to settle unresolved issues from Ban Lam Than to produce official documentaries for the inauguration of the new association on Tuesday, the 8th of August. As if by miracle, the name for the association that everyone has been searching for was found. It is ASEAN, which stands for Association of Southeast Asian Nations. The Thai name at the time was written and pronounced differently by the Thai media. In the same issue, Prachathipattai newspaper called it Association of United Southeast Asian Nations, or in short, ASEAN. In one place, and in another place, Association of Southeast Asian Nations. At present, in the year 2009, the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand has declared the official name to be Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN. On the 7th of August, 1967, the summit was satisfied with the name ASEAN, as the pronunciation of ASEAN is close to Asian of the idea to name it ASEAN, and who advised on the pronunciations of ASEAN as ASEAN and not monotonously ASEAN was Adam Malik, the foreign minister of Indonesia. One of the ministers at the summit praised the well-known ability of Indonesia for naming many organizations with deep and gracious meanings. The official meeting at the Ministry of Foreign Affairs in Bangkok lasted only 40 minutes, from 1,220 hours to 1,300 hours only, all because the spirit of Bang Saen during the discussion in a family-like atmosphere at Ban La Am Than was truly powerful.
Dr. Thanat Koman, the foreign minister of Thailand, the initiator of the founding of ASEAN, contentedly announced that talks to establish ASEAN took place in an atmosphere of compromise and leniency. He stressed that ASEAN openly welcomes members in the region at all times, including Cambodia, at the time in dispute with Thailand over ownership rights, Priya Vihear Temple, King Sihanouk, and Mr. Herbert de Ribbing, special representative from the UN, knew from the beginning that Thailand still reserved the rights to appeal the verdict of the World Court. In the evening on Monday, the 7th of August, 1967, His Excellency Field Marshal Thanom Kittajong, the Thai Prime Minister, hosted a banquet dinner in honor for the ministers who founded ASEAN. The announcement that declared the founding of ASEAN is called the ASEAN Declaration, or Bangkok Declaration, was completed and presented at the meeting on Tuesday, the 8th of August, 1967, 1030 hours at Sarangrom Palace, Ministry of Foreign Affairs, and was officially signed 1050 hours. การก่อตั้งสมาคมอาเซียนขึ้นมาเนี่ยเป็นการก่อตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประสบปัญหาจากยุคหลังอาณานิคมนิยมเนี่ยให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกันขึ้นมาได้ผมเห็นว่าคนไทยเราเนี่ยควรที่จะมีความภูมิใจเกี่ยวกับอาเซียนเป็นพิเศษเพราะว่าปฏิญญากรุงเทพที่ก่อตั้งอาเซียนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นความริเริ่มของคนไทยนะครับคือเมื่อปี2510ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสมัยนั้นคือดร.ถนัดคอมันท่านเป็นผู้ที่ริเริ่มก่อตั้งสมาคมอาเซียนขึ้นที่ประเทศไทยมีการประชุมเตรียมการกันที่บางแสนแล้วก็มีการลงนามกันที่วังสรานรมเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปีผมก็เห็นว่าคนไทยเราควรที่จะมีความภูมิใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับอาเซียนซึ่งเป็นสมาคมที่คนไทยเราก่อตั้งขึ้น Prachathipatai newspaper the next day 9th of August 1967 headlined the front page The Five Asian Nations Summit Signed Thailand insists repression will be reduced The paper reported thatAfter the foreign ministers of five Asian nations, the Philippines, Indonesia, Malaysia, Singapore, and Thailand, held 2 days of unofficial meetings and 2 days of official meetings at Bang Sayen and Bangkok, during the 5th through the 8th this month, a declaration was signed by the five nations at 1050 hours on the 8th of this month, founding the Association Southeast Asian Nations, or in short, ASEAN. The meeting adopted the ASEAN Declaration on the 8th of August, 1967. Announcing the founding of the Association of Southeast Asian Nations. The second ASEAN ministerial meeting was scheduled for Jakarta in 1968.
Before and during the meeting, permanent officials would be stationed in Jakarta, as they were to consider proposals related to the joint regional efforts in various sectors, such as tourism, marine transportation, fishery, and measures to expand trades in the region. However, the goal and objective of the association are as follows. To accelerate growth in economics, social progression, and cultural development in the region. เรื่องและสันติสุขแห่งสหประชาชาติ 2. ส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคโดยเคารพแน่วแน่ในความยุติธรรมและหลักแห่งเนติธรรมในการดำเนินความสัมพันธ์และบทบาทสหประชาชาติ 3. ส่งเสริมความร่วมมือจริงจังในด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมวิชาการวิทยาศาสตร์และการบริหาร 4. จัดให้มีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปของการอำนวยความสะดวกทางการฝึกอบรมและวิจัยด้านการศึกษาวิชาชีพวิชาการและการบริหาร 5. ร่วมมือเพื่อประโยชน์ในการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 6. ส่งเสริมการศึกษา 7. ดำรงไว้ซึ่งความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและมีประโยชน์กับองค์การระหว่างประเทศส่วนภูมิภาคที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันถ้าเราดูตามพัฒนาการแล้วเนี่ยเรื่องปัญหาการเมืองและความมั่นคงเนี่ยอันนี้เป็นเป้าหมายอันแรกเลยของกำเนิดของอาเซียนนะฮะแต่เมื่อผ่านยุคสงครามเย็นไปแล้วปัญหาเหล่านี้ลดความสำคัญลงนะฮะเพราะว่าเราเห็นว่าอาเซียนเนี่ยตั้งขึ้นมาในปี1967นะหรือ2050ซึ่งเป็นยุคของสงครามเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นเราให้ความสนใจเรื่องเดียวคือเรื่องความมั่นคงนะฮะและปัจจุบันเนี่ยเมื่อสงครามเย็นยุติลงความขัดแย้งทางอุดมการณ์ระหว่างประเทศหมดลงบทบาทของประเทศมหาอำนาจที่มาแทรกแซงลดลงเพราะฉะนั้นปัญหาเหล่านี้ผมว่ามันลดลงไปเยอะครับผมคิดว่าอาเซียนเนี่ยมีความสำคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไปจนถึงอนาคตนะครับก็คือว่าเป็นการรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคนี้ขึ้นมาในช่วงแรกเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องความมั่นคงแล้วก็สามารถที่จะทำให้ภูมิภาคนี้เนี่ยมีการพัฒนามาผ่านช่วงที่โลกมีความขัดแย้งรุนแรงในเรื่องของอุดมการณ์มาได้นะครับหลังจากลงนามแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศของ5ประเทศได้กล่าวปราศรัยเริ่มตั้งแต่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์และไทยตามลำดับนายรามอสได้กล่าวถึงสมาคมเอเชียนี้ว่าเป็นสมาคมที่ร่วมมือกันในทางสันติและความเข้าใจซึ่งกันและกันดร. อาดัมมาลิกกล่าวว่าเป็นสมาคมที่แสดงให้เห็นว่าประเทศในอาเซียตะวันออกเฉียงใต้สามารถยืนหยัดอยู่ตามลำพังได้สำหรับตนอับดุลราซักแห่งมาเลเซียกล่าวว่าแม้จะไม่ได้มีการบอกกล่าวกันมากนักแต่สมาคมนี้ก็เป็นสมาคมที่ตั้งขึ้นเพื่อสวัสดิภาพของประชาชนในราชารัฐนำแห่งสิงคโปร์กล่าวว่าสมาคมนี้เป็นสมาคมที่ไม่มีวัตถุประสงค์จะต่อต้านผู้ใดแต่เพื่อความมั่นคงและก้าวหน้าของภูมิภาคเอเชียแล้วมันก็เหมือนกับสุภาษิตนะฮะของนิทานอีสปว่าไม้อันเดียวมันคงไปไม่ไหวที่จะต้านทานในพยันตรายของภัยคอมมิวนิสต์ไม้กิ่งไม้หลายๆอันรวมกันก็เป็นปึกแผ่นก็ถึงได้มีการก่อตั้งอาเซียนขึ้นมาอาเซียนเกิดเวลา 10:50 น.เช้าวันอังคารที่8สิงหาคมพุทธศักราช2510คริสตศักราช1967ที่กระทรวงการต่างประเทศวังสรานรมกรุงเทพมหานครราชอาณาจักรไทยสีน้ำเงินแดงขาวและสีเหลืองเป็นสีหลักในธงชาติของรัฐสมาชิกอาเซียนทั้งหมดรัฐสมาชิกทั้ง5เปรียบเสมือนลำต้นข้าวสีเหลืองทองในนาเดียวกันแรกเริ่มมี5ต้นมัดรวมกันเป็นกอใหญ่สามัคคีแน่นเหนียวเป็นสัญลักษณ์ของอาเซียนเป็นความใฝ่ฝันของผู้ก่อตั้งสมาคมอาเซียนซึ่งหวังจะให้มีประเทศทั้งหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผูกพันกันอย่างมีมิตรภาพและเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นเอกภาพของอาเซียนที่แสดงโดยวงกลมพื้นสีแดงในวงกลมคือสีแห่งความกล้าหาญและความก้าวหน้าอย่างทรงพลวัตสีขาวที่เส้นรอบวงกลมคือสีแห่งความบริสุทธิ์ของอาเซียนสัญลักษณ์หรือดวงตราอาเซียนวางบนผืนธงสีน้ำเงินเป็นพื้น
แสดงถึงสันติภาพและเสถียรภาพของประชาชาติอาเซียนและความมุ่งมา่นปรารถนาของผู้ก่อตั้งอาเซียนก็เป็นจริงถึงปีคริสตศักราช1999อาเซียนมีสมาชิกครบ10ประเทศครอบคลุมอนาบริเวณทั้งหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ราชอาณาจักรไทยเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งร่วมกับสาธารณรัฐอินโดนีเซียสหพันธรัฐมาเลเซียสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และสาธารณรัฐสิงคโปร์สมาชิกเพิ่มเติมต่อมาก็คือบรูไนดารุสสลามสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสหภาพพม่าและราชอาณาจักรกัมพูชาเพลงประจำอาเซียนชื่อเพลง The ASEAN Way หรือวิถีอาเซียนเป็นเพลงที่ประพันธ์โดยชาวไทยผู้ชนะการประกวดจาก10ประเทศอาเซียนในปี2008วิถีอาเซียนมุ่งไปสู่สันติสุขความเจริญก้าวหน้ายั่งยืนความมีสามัคคีภาพเป็นเอกภาพเป็นประชาคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปันกันและกัน1วิสัยทัศน์1อัตลักษณ์และ1ประชาคมประชาคมอาเซียนนี่คือวิถีอาเซียนThe pride in our hearts.